น้ำกระตุกโมประกาศเสียงตามสายครับประกาศแบบนี้ให้พ่อให้เขาใกล้ในเขตนี่เพราะว่ามีมันขามผมมาแล้วเดี๋ยวมาอยู่จุดนี้เจ้าหน้าที่เพิ่นนำมาหลายมือแล้วครับคือคนสิ่งข่าวลายมันก็เลยตื่นมาเนี่ยคิดว่าไปเป็นสำลักญาติกลางแบบดูดีนะครับช่วงมองก็กล้วยครับอ๋อกล้วยพุ่นนะครับนะครับตื่นมาตื่นกลางเลยยังอยู่สามตัวปะครับตั้งแต่เกิดเหตุเมื่อวานเตือนชาวบ้านว่าไงนะก็เตือนชาวบ้านเลยประกาศครับประกาศผู้นำกระทุกโมประกาศเสียงตามสายครับประกาศแบบให้บ่ให้เขาใกล้ในเขตนี่เพราะว่ามีมันขามผมมาแล้วเดี๋ยวมาอยู่จุดนี้เจ้าหน้าที่คนนำมาหลายมือแล้วครับมองกล้องด้วยดูหน่อยเนี่ยสังเกตมุมนี้นี่ๆๆดูช่วยกันหน่อยใช่แม่มันไหมมันแม่มันจะนอนนะดูครบครับผมนี่นะฮะชัดเจนนี่กำลังเล่นอยู่เลยใช่จริงๆด้วยแต่มันไม่น่ามาถึงในหมู่บ้านเนาะก็บางทีเขาหลงมาแล้วก็อาจจะย้อนกลับลำบากบางวันอะไรเงี้ยก็ไปเรื่อยตรงไหนไปเรื่อยแต่สภาวะเขาดีอยู่เขาไม่ค่อยขู่ไม่ค่อยอะไรหรือว่ายังไม่เครียดยังเนี่ยยังอยู่ตรงนี้ไม่ยอมไปไหนเสียเอ้ยปกติหมีชนิดเนี้ยมันนิสัยเป็นไงมันแตกต่างกันยังไงถ้าเทียบกับหมีควายอันนี้มันจะดุกว่าหมีตัวนี้นะครับแล้วก็พอดีเห็นจะหนีดิผมมาหนีเห็นจะหนีแน่มาตะพุดแน่มาเบิ่งเห็นพอดีตะหัวมันกลับลูกก็อยู่นี่เต็มอยู่นี่สองตัวย่างไปผลพันกันย่างลูกก็แล้วน้ำกดไหลไหลเป็ดออกมาซองเบิ่งซองไปอยู่นี่ปิดประตูไว้ซองน้ำกดไปลงไปพวกลงไปผลมันกลัวอ๋อตื่น
จำวัดมากกว่าเปิดประตูมาเปิดประตูพอดีลงมาจากสันเขาแล้วสันเขาก็เลยเขาไปได้ห้องหยอกกับกลับเมื่อก็นั่งเข้านึงนั่งอยู่ในห้องล่ะนั่งอยู่ในห้องพอดีเงือกหัวไปพอดีก็เห็นพอดีเห็นหัวกระโบอยู่นี่มันจะหมาใหญ่ที่แหละโมแมนก็คอยย่องย่องมาเบิ่งก็ไม่มีบาดดาบแดกจริงๆยามแดนลงไปหมดครับที่เห็นท่าเป็นยังไงตอนนั้นมันใบอ้อยยังติงกระดูกกระดิกอยู่เหมือนในอยู่นะครับยังไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรทั้งสิ้นครับเจ้าหน้าที่พวกทางแพทย์เขาก็รอยิงนะครับยาสลบแต่มันก็ไม่สามารถยิงได้เพราะไม่เห็นตัวชัดเจนครับแต่รู้ว่าจะมียังอยู่จุดเดิมจุดนี้อยู่ครับสุดทั้งหมดกี่ตัวที่เรารู้ก็มันมีเมื่อเช้าที่เจอก็3ตัวนะครับเพราะมีเป็นมีลูกแม่ลูก2ตัวครับแต่ตอนนี้มืดบ่ายตอนช่วงบ่ายก็อยู่นี่ก็น่าจะอยู่ครบทั้ง3นะครับเพราะแม่ลูกไม่น่าจะทิ้งกันนะครับ